พี่ไมกี้ครับผมผมอ่ะเห็นว่าบางทีคนนะเขาชอบเรียกคนผิวสีว่าเคยได้ยินป่ะไม่เห็นคนผิวสีเขาโกรธนะรอแม่งโดนต่อยเลยนะทำไมเขาถึงโกรธมันคืออะไรจริงๆแล้ว N-word นะ N-word N-word คือเป็นคำที่ดูถูกคนผิวสีครับเป็นคำดูถูกยังไงดูถูกแบบคนไทยเขาไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นคำเรียกพวกทาสพวกคนใช่คือต่ำคือเหมือนเมื่อก่อนเขาบอกว่าอะไรสมัยก่อนใช่ไหมไม่สมัยก่อนถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดเจองูเจอแขกก็ตีหัวแขกก่อนใช่ไหมเหมือนกันถ้าเวลาเจอคนผิวสีถ้าเรียกเป็น the N-word เป็นคำไม่สุภาพจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดคนผิวสีด้วยกันเรียกกันได้เรียกกันได้ yeah brother you're mineแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนเอเชียหรือคนพูดไม่ได้พูดไม่ได้อ๋อเขาก็เลยโกรธใช่เพราะว่ามันเป็นคำที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกพวกคนผิวสีใช่ว่าเป็นเหมือนกับคนทำแรงงานนะใช่แล้วทีนี้พอยุคนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วใช่ทุกอย่างเข้าเชิงเป็นคำด่าที่ค่อนข้างไม่สุภาพมากโดนยิงโดนกระทืบไปนะบอกไว้ก่อนคนนี้คือโดนยิงตายเลยนะห้ามใช้เลยให้เรียกว่าอะไรถ้าเรียกว่า black man black man ได้ black man ได้ black man hello black man ดีจังแล้วอย่างผมเป็นคนเอเชียเรียกว่าอะไรyellow man no he's called like Asian ใช่จริงๆการล้อกันเรื่อง race นี่มันเชยแล้วไม่ควรจะห้ามพูดนะเป็นการให้เกียรติกันด้วยโอเคครับอีกอย่างนึงถ้าเกิดเวลาฟังเพลงนะครับไม่ใช่แค่คนผิวดำร้องเพลงเพราะคนผิวขาวคนเอเชียก็ร้องเพลงเพราะเยอะแยะเลยอันนี้เพราะว่าคนผิวดำที่ร้องเพลงไม่เก่งก็มีแต่ที่งงคือว่าเพลงไทยไม่ค่อยเอาดิไม่ค่อยฟังคนอันเดอะปอยเป็นคนยกรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยรู้เห็นไหมเออไม่มีไม่ใช่ผิวสีผมรู้จักคนนึงกำลังดังใครไมกี้แบล็คเพลงนี้ไงเพลงชื่อเพลงอะไรวะล่าสุดฟีเจอริ่งครับผมเอ้ยเพลงอะไรผสมมาเลยนะไหนร้านร้องโซลูต์ตัดร้องคุกเพียงแค่เราเย็นยังไงผมก็เป็นแฟนกับคุณเพราะว่าแต่งเพลงนี้ตอนอยู่กับนิกกี้นี่เองจริงๆแล้วเพลงไมกี้แบล็คเลยใช่ไหมไมกี้แบล็คเลย MII ชื่อไมกี้แบล็คจะไม่เหมือนใครคือมีตัว I 2ตัว M ไมกี้แบล็คครับผมแล้วก็ยืมเพลงมาจากนิกกี้ทิมครับผมไม่ครับเพลงคุณแหละคุณแต่งเองคุณแต่งเองคุณลองเล่าให้ฟังเลยว่าทำไมคนต่างชาติ16ก็ต้องออกจากบ้านแล้วอ๋อจริงๆไม่16ออกจากบ้านได้กี่โมงผมโอ้ยเด็กเลยจริงๆแล้วไม่ใช่16แล้วออกจากบ้านคือออกจากบ้านคือ18อยู่ต้องพร้อมแล้วคือเขาอยากให้เด็กรู้สึกรู้จักการรับผิดชอบตัวเองคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าบางครอบครัวก็ให้ลูกเขาอยู่ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่คือพอ18อยู่ have to get out แต่16ถูกต้องอ่ะ16ก็เริ่มออกไปหางานทำแมคโดนัลด์ทำเสิร์ฟตามพาร์ทไทม์กันเพื่อที่จะสร้างชีวิตตัวเองไม่โอ๋เหมือนเมืองไทยนะครับเมืองไทยเราโคตรสบายเลยอายุ25ยังอยู่กับแม่อยู่เลยงงแล้วก็เห็นเขาบอกว่าพี่ไมค์ที่นี่ว่าวิสานได้ใช่ไหมว่าได้ครับก็อย่างที่พี่ไมค์ที่ลองว่าบอกกับคุณเอ็นพีเจลหน่อยเราไปเป็นเจลว่าวิสานหน่อยครับส่วนไหนอันนี้ก็เอ็นพีเจลนะครับท่าเศร้าท่าแรงท่าหลายๆเทือกก็ได้แห่งท่าแห่งใหญ่แห่งท่าแห่งแข็งเอ็นพีเจลครับใส่แล้วดีลีท่าเอ็นพีเจลแล้วเพื่อชิมชีซอยกันให้แข็งย่าวแข็งอีหลีก็ต้องทินนะนี่ครับบอสครับผมอันนี้พรีเมียมสเตมินานะครับแห้งกินสิบห้านาทีก่อนที่มีกิจกรรมนะครับรับรองว่าสาวๆจะต้องหอดสวนสั้นเดาว่าดึงเถิงแน่ๆเดาว่าดึงเลยตัวดึงบ่เราก็บ่แม่ไปถึงสวรรค์เธอเดี๋ยวไป2เธอ3เธอเลยก็ได้ครับอันนี้แข็งแน่นอนใหญ่แน่นอนยาวแน่นอนแต่ว่าตรงท่าหลายๆเทือเด้อสบายอยากรู้ค่ะว่าเวลาชาวต่างชาติแบบเวลาจีบสาวๆเนี่ยเขามีวิธีจีบกันยังไงก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเป็นผิวสีอย่างพวกเราเอาพูดเบสตามตัวตนนะคือพวกเราก็จะยิ้มแน่นอนต้องยิ้มแล้วก็ถามผู้หญิงสบายใจคุยคือไม่โคตรไนท์แต่คือแบบไม่ปลอกคือจะไม่แบบเฮ้ยขอผมดูแลคุณโนโน่เดี๋ยว what's up คือ you good you cool you hungry
want to go for a movie แต่ว่าเราจะไม่แบบไม่วาดฝันนะคือพูดตรงๆคือรุ่นใหญ่แล้วไงคือ ถ้าได้มันจะบอกกันเองแต่ถ้าไม่ได้คือจะไม่ตื้อพ่อแม่นี่ก็เคยเหมือนกันตอนนั้นเหมือนกับไปนั่งกินข้าวกับแม่ที่รูฟท็อปที่นึงเราก็แบบไปกับแม่ด้วยนะเราคือกำลังจะเดินกลับเขามาจีบแม่เรามาจีบปอยที่อยู่กับแม่แบบเออก็แบบ excuse me แบบมาขอไลน์เลยต่อหน้าแม่ก็แบบอ๋อไอมาดินเนอร์กับแม่นะอะไรเขาบอกเออแบบอยากรู้จักอยากอะไรเงี้ยก็เลยแลกไลน์กันอะไรประมาณนี้ก็ตรงๆอยู่แล้วแบบนั้นเลยอ่ะเราจะอย่างงี้มากกว่าคำถามผมว่าหลายคนอยากรู้ทำไมคนดำต้องโย่โย่คืออะไรโย่แต่คือมี2ความหมายที่บอกให้ความหมายแรกคือ you are อย่างที่ you are ย่อคือพวกคุณทุกคนทุกคนอ๋อเข้าใจแล้ว you are แต่ว่าเราจะเอาตัว O กับตัว U ออกเปลี่ยนเป็นตัว A เป็นย่อย่อทุกคนอ๋อคืออย่างงี้ไงเฮ้ยรวมกันว่าพวกย่อใช่ครับ U ย่อพวกพวกใช่แล้วเข้าใจไหมแล้วก็ถ้าเป็นภาษาเพลงก็คือหาคีย์โย่จะเข้าโฟมคือโย่ๆมาแล้วมันจะเข้าห้องถูกถ้าไม่โย่แร็ปเลยมันจะเหลื่อมไงแล้วก็โย่โย่มีไหมมีที่แบบว่าเราแบบว่าฟีเจอริ่งอยู่แล้วแบบโย่โอ้คนเดียวมันย่อได้ไงคนเดียวก็มีอยู่ก็มีอยู่ก็คือย่อแม่งก็คือ you all ย่อคือพวกเฟี้ยวอ่ะโอเค